้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาแล้วค่ะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคย www.thaipbsradio.com นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio คุณสามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่เพจไทย PBS Radio ตอนนี้ก็ยังคงรับฟังได้แต่เพียงอย่างเดียวนะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการแจ้งให้ทราบทันทีที่หน้าเพจนี้ค่ะคอนสแตนตินฟอนคอนกับเรื่องราวนวนิยายชีวิตยังคงเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ตอนที่45ของนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคร์คีฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะเป็นตอนที่ฟอนคอนเริ่มเห็นแล้วนะคะว่านายพลเดฟาชนั้นค่อนข้างจะเหลวไหลทีเดียวทหารของนายพลเดฟาชมาเกะกะระรานกับชาวอยุธยาแล้วก็ทำให้ชาวอยุธยานี่ขออภัยมาเกะกะระรานกับชาวบางกอกแล้วก็ทำให้ผู้คนที่นั่นเริ่มมีความจงเกลียดจงชังนายทหารฝรั่งเศสหรือว่าชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นทัศนคติที่จะเป็นอันตรายต่อฟอนคอนด้วยนะคะเพราะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะไม่มีการแยกว่าเป็นชาติอะไรขอเป็นเพียงแค่ฝรั่งก็จะถูกมองอย่างเกลียดชังเท่ากันหมดและเขาก็ได้เห็นกับเหตุการณ์ที่สามเณรน้อยกำลังจะถูกทหารฝรั่งเศสทำร้ายกับตาตัวเองเมื่อสามเณรเผลอไปเดินชนทหารฝรั่งเศสแล้วก็ทำบาดใส่อาหารหกรถเสื้อผ้าของเขาโดยไม่รู้ตัวทหารคนนั้นโกรธมากอยู่ในสภาพเมามายแล้วก็ตั้งท่าจะลงมือทำร้ายร่างกายสามเณรซึ่งก็ทำให้คนแถวนั้นถึงกับจับอาวุธเพื่อที่จะป้องกันสามเณรเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเหลืออดเหลือทนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งอยู่ในสายตาของคอนสแตนตินซึ่งเดินทางมาสังเกตการตามลำพังโดยที่ไม่มีทหารติดตามติดตามได้เลยกับความเป็นไปของกองทัพฝรั่งเศสในเมืองบางกอกที่นายพลเดฟาชทิ้งเอาไว้ตามบุญตามกรรมโดยที่ตัวเองเนี่ยเสวยสุขอยู่ที่ลาโวคือไม่ยอมไปดูแลด้วยตัวเองตอนที่45ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะไอเด็กบ้านี่มันจะต้องได้รู้รสมือฉันทหารผู้นั้นโกรธจัดสะบัดตัวเตรียมที่จะไปทำร้ายสามเณรในขณะที่เพื่อนทหารด้วยกันก็พยายามจะเตือนว่าเด็กคนนี้เป็นเพียงสามเณรและถ้าทำร้ายนายทหารคนนั้นขออภัยนายสิบคนนั้นรวมไปถึงเพื่อนๆก็อาจจะถูกฆ่าไปถนูไปได้แล้วทหารคนนั้นกระซิบบอกสามเณรให้รีบไปเขาตบหัวสามเณรแล้วก็ลากเพื่อนทหารเดินออกไปฝูงชนแหวกทางให้แต่ก็พึมพำอย่างไม่พอใจกับการสบประมาทที่ทหารฝรั่งเศสกระทำต่อสามเณรคอนสแตนตินเม้มปากเดินเข้าไปหาสามเณรซึ่งสะดุ้งถอยหลังเมื่อเห็นคอนสแตนตินที่เป็นฝรั่งอีกคนเดินตรงเข้ามาสามเณรกลัวไม่กล้าแม้แต่จะมองพระรูปอื่นซึ่งยืนสงบนิ่งอยู่ข้างๆคอนสแตนตินหยิบบาดไม้ขึ้นมาหยิบข้าวเหนียวแล้วก็ปลาจากแผงลอยใกล้ๆใส่ลงไปยื่นบาดคืนให้โดยไม่พูดสิ่งใดแล้วก็เดินไปมอบเงิน2สตางค์ให้กับพระที่อาวุโสที่สุดพร้อมกับบอกว่าพวกเขาไม่ทราบว่าท่านเป็นพระได้โปรดยกโทษให้แก่พวกเขาด้วยเถิดเขาพึมพำเบาๆพระรูปนั้นหันมามองแต่ก็ไม่ตอบว่าอะไรหันหลังนำคณะเดินต่อไปในตลาดเป็นอันว่าบาทหลวงมาติโน่มีได้พูดปดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะถูกขยายความขึ้นเมื่อถึงเวลาเย็น
คนอาจจะเล่าลือกันทั่วตลาดว่าทหารฝรั่งเศสตีพระจนตายคอนสแตนตินเดินถอนหายใจเดินไปที่ป้อมเมื่อเข้าไปในลานชั้นแรกก็เห็นบาทหลวงโปมากำลังถือถังและฟองน้ำทำอะไรอยู่ข้างเตียงบาทหลวงเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ทักทายคอนสแตนตินว่าอ๋อใต้เท้าพอดีใจที่ท่านเดินทางมาได้ข่าวว่าท่านส่งข้าวมาให้เราแล้วกระนั้นหรือคอนสแตนตินถึงกับงงแล้วก็ยืนยันว่าเขาส่งเสบียงมาให้แล้วและเสบียงที่ส่งมาก็มีพอกินได้ถึง6เดือนและเสบียงนั้นก็น่าจะมาถึงบางกอกตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นมีเสียงหัวเราะดังขึ้นที่ด้านหลังสัปดาห์ที่แล้วเหรอถ้าเราได้ข้าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงรักษาชีวิตคนไว้ได้ไม่ต่ำกว่า15คนต้นเสียงเป็นชายร่างสูงไม่สวมเสื้อไม่สวมวิกกำลังเช็ดคราบสกปรกให้ทหารคนหนึ่งที่ตัวผอมซูบเหลือแต่กระดูกเพราะโรคท้องร่วงบาทหลวงโปมาบอกว่าข้าวถูกเก็บกักอยู่อยุธยาเมื่อซิเออร์เวเร่บอกว่าต้องรอให้มีสินค้าสำหรับส่งขึ้นไปก่อนมิฉะนั้นเรือจะต้องแล่นกลับขึ้นไปเปล่าๆก็เลยต้องเลี้ยงคนด้วยขนมแห้งกับข้าวสาลีที่เก่าแล้วแต่เราก็จำต้องให้พวกเขากินน้ำข้าวถ้าไม่อยากให้ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงคอนสแตนตินก็ท้วงบอกว่าในบางกอกก็มีข้าวเต็มคือมีข้าวเต็มไปหมดทำไมถึงไม่ซื้อคือบางกอกก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะทำไมถึงไม่ซื้อเอาทำไมถึงปล่อยให้ทหารอดชายร่างสูงผมดำซึ่งกำลังช่วยบาทหลวงก็หัวเราะขึ้นอีกแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่มีเงินนายพลเดฟาชเป็นคนเก็บเงินไว้ตราบใดที่เขายังนอนเล่นอยู่ในราชสำนักกองทหารฝรั่งเศสก็จะร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเมอร์ซีเออร์ถ้าท่านยังว่างอยู่น่าจะถอดเสื้อออกแล้วก็มาช่วยกันแยกคนใกล้ตายออกจากคนที่ยังพอมีความหวังจะรอดชายคนนั้นชี้ไปทางประตูที่เปิดอยู่คอนสแตนตินมองเข้าไปก็เห็นผู้คนนอนอยู่บนฟางนอนร้องครวญครางไม่ต่ำกว่า30คนตัวเปื้อนคราบสกปรกเหม็นคลุ้งบาทหลวงโปมานึกกระอักกระอ่วนที่ชายผู้นั้นพูดจาผงผางแบบไม่เกรงใจคอนสแตนตินท่านพยายามบุ้ยใบ้ให้สงบปากสงบคำแต่ชายผู้นั้นก็ยังคงพูดแบบไม่เกรงใจเช่นเคยบาทหลวงโปมาก็เลยบอกว่าพอคิดว่าคุณคงยังไม่รู้จักท่านกองสตองอัครมหาเสนาบดีแห่งสยามกระมังปรากฏว่าคำกล่าวนี้ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยเพียงแต่ยิ้มให้นิดนึงแล้วก็กล่าวตอบว่าผมต้องขอโทษที่แสดงความคารวะไม่ได้เพราะไม่มีหมวกผมชื่อเมอร์ซิเออร์ดูบรูอองเป็นวิศวกรฉันคิดว่าคุณเป็นหมอซะอีกคุณคงเสียใจที่ช่วยชีวิตคนป่วยไม่ได้ถึงพูดจาตรงไปตรงมาเช่นนี้ดูบรูอองหัวเราะอย่างขมขื่นก่อนจะบอกว่าหมอหรือหมอที่นี่ตายหมดแล้วตายก่อนใครซะด้วยแต่ถึงไม่ใช่หมอก็รู้สึกสะเทือนใจที่เห็นคนตายตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะขาดอาหารและขาดความช่วยเหลือผมคิดว่าท่านคงมาดูค่ายและความพร้อมของเหล่าทหารเชิญไปดูได้ยังมีนายทหารนอนอยู่ตรงโน้น 2-3 คนพวกเขาไปกินเหล้าแล้วก็เที่ยวหญิงคณิกาที่ท่านส่งมาปรนเปรอทั้งคืนคงไม่ได้สติก่อนเวลาสวดมนต์เย็นเขาเดินลับตาไปหลังประตูจากนั้นก็มีเสียงสะบัดเมื่อเห็นว่ามีคนตายที่ต้องหิ้วออกมาอีกก็แสดงว่ามีคนป่วยแล้วก็ตายอยู่เรื่อยๆบาทหลวงโปมาก็กล่าวกับคอนสแตนตินว่าอย่าถือสาเลยเพราะว่านายทหารที่บางกอกไม่ยอมช่วยงานดูแลคนเจ็บกันเลย
เมื่อซีเออร์ดรูบูรองคนนี้ก็เลยหมดกำลังใจท้อแท้อาจจะแสดงกิริยาไม่สุภาพไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยคอนสแตนตินบอกว่าฉันจะสั่งคนนำข้าวมาส่งให้ท่านในเร็ววันนี้และจะส่งทาสมาด้วยทำไมไม่มีใครบอกให้ฉันทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นที่นี่บาทหลวงโปมาไม่ตอบทันทีเพราะว่าตอนนั้นกำลังพยุงคนป่วยพยายามให้เขาดื่มน้ำแต่ในที่สุดท่านก็พึมพำอย่างหมดหวังปิดตาให้แล้วก็ทำเครื่องหมายกางเขนเดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาตายที่นี่อายุสักเท่าไหร่เชียว17หรือ18จากนั้นท่านก็หันมาทางเสนาบดีพร้อมกับกล่าวว่าเหตุใดจึงไม่มีใครบอกท่านหรือพ่อเองก็มิทราบได้เขาอาจจะกลัวท่านโกรธหรือคิดว่าท่านไม่สนใจกับชะตากรรมของคนที่เดินทางมาที่นี่เพื่อช่วยงานของท่านอีกอย่างเราก็เข้าไปพูดกับท่านได้ยากใต้เท้ายามนี้คนที่ห้อมล้อมท่านก็มีแต่เจ้านายกับนายพลทั้งนั้นบาทหลวงโปมาหยิบถังน้ำขึ้นมาแล้วก็เดินไปดูทหารอีกคนหนึ่งซึ่งมีอายุน้อยกว่าคนแรกท่านกล่าวกับคอนสแตนตินด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้มีความตำหนิใดๆแต่พูดเหมือนกับโปร่งตกแล้วก็เข้าใจในขณะโบกมือไล่แมลงวันที่บินมาเกาะปากและตาของคนที่กำลังจะตายตามไปอีกคนหนึ่งที่ลานกลางป้อมทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งว่างงานยืนพิงปืนคาบศิลาอยู่นายทหารสยามสองสามคนนั่งยองๆใต้ร่มกำแพงจับตามองแล้วก็พึมพำกระซิบกระซาบกันจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเมื่อนายทหารซึ่งได้ทราบข่าวการมาของเสนาบดีวิ่งเข้ามามือขยับเข็มขัดให้เข้าที่ตะโกนออกคำสั่งพระคุณท่านกระผมเพิ่งทราบว่าท่านมาเมื่อสิเออร์เดอแวซานยังหลับอยู่เรากำลังส่งคนไปปลุกท่านต้องการจะดูการฝึกทหารหรือไม่ขอรับเราเริ่มฝึกทหารสยามด้วยเขาสั่งให้ทหารฝรั่งเศสหยิบมือหนึ่งเดินเข้าแถวตามด้วยทหารสยามซึ่งเดินเก้งก้างแบกไม้กระบองแทนปืนเมื่อเห็นคอนสแตนตินแสดงความแปลกใจนายทหารซึ่งชื่อว่าร้อยเอกปรองติเย่ก็ตอบว่านายพลเดฟาชสั่งห้ามให้อาวุธแก่คนที่อาจเป็นศัตรูกับชาวฝรั่งเศสได้แวซานซึ่งเพิ่งจะมาถึงมีท่าทีอารมณ์เสียก็กล่าวเสริมว่าอีกอย่างนึงเวลานี้นายลาริกกับเครื่องยิงระเบิดถูกส่งไปยังอยุธยาทหารส่วนหนึ่งติดตามไปที่ราชสำนักท่านก็เห็นว่าที่นี่เรามีแต่คนเจ็บผมเหลือคนไม่มากพอที่จะป้องกันความปลอดภัยที่นี่ได้แวซานเดินไปส่งคอนสแตนตินที่เรือแล้วก็ขอร้องให้ช่วยส่งข้าวปลาอาหารมาให้เร็วที่สุดเขาโบกบวกให้คอนสแตนตินเป็นการอำลาตะโกนเมื่อเรือกำลังแล่นออกไปว่าถ้าท่านจะกรุณาส่งนายพลของเราคืนมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะลำพังดูบรูอองกับผมเราทำงานกันไม่ไหวแล้วนี่คือสภาพความเป็นจริงที่คอนสแตนตินได้เห็นกับตาสภาพความเป็นจริงที่น่ารันทดหดหูของทหารฝรั่งเศสที่เมืองบางกอกซึ่งถูกนายพลเดฟาชทอดทิ้งทางด้านของนายพลเดฟาชเมื่อบาทหลวงตาชาร์ตนำคำสั่งของเมอร์เซียร์กองสตองมาถ่ายทอดให้ฟังเ
ขาก็คัดค้านทันทีว่าแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิรับสั่งให้ฉันอยู่ใกล้ๆนี่นาลาลูแบร์ตัดบทว่าเมอร์ซิเออร์กองซองทำถูกแล้วนายพลทหารต้องอยู่ข้างกองทัพไม่ใช่ในราชสำนักถ้าชาวสยามเกิดบุกบางกอกนายพลเดฟาชค้านทันทีว่าไม่มีทางเพราะว่าคนที่ไม่มีอาวุธและก็ไม่ได้รับการอบรมยุทธวิธีอย่างเช่นทหารสยามนั้นจะเข้าโจมตีกองทหารที่มีทั้งปืนคาบศิลาและปืนใหญ่อย่างฝรั่งเศสได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้แวซานก็ยังอยู่เขาวางใจได้แต่ฉันไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งเดฟาชลดเสียงลงมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินเมื่อซีเออร์กองซองแต่งตั้งดรูบรูอองเป็นนายทหารฉันยอมให้เขาบัญชาการทหารของฉันได้ในสถานการณ์พิเศษเช่นนี้นี่เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้แต่เขาก็ไม่น่าที่จะใช้อำนาจแทนฉันทุกอย่างเมื่อซีเออร์ดรูบรูอองไม่บังควรเป็นนายทหารเพราะไม่มีทั้งชาติตระกูลหรือแม้แต่ทรัพย์สินดูบรูอองก็คือวิศวกรที่คอนสแตนตินไปเจอวันนั้นเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทหารคือจริงๆแล้วเป็นวิศวกรเย็นวันนั้นที่บ้านของคอนสแตนตินนายพลเดฟาชก็ไปประท้วงว่าขอให้เขาแต่งตั้งนายทหารที่เหมาะสมด้วยตัวของเขาเองคือขอแต่งตั้งเองก็เจอการสวนกลับของคอนสแตนตินว่าเขาไม่ได้พิจารณาคนที่ชาติตระกูลหรือทรัพย์สินแต่เขาดูจากความกระหายคอนสแตนตินขึ้นเสียงสูงแล้วก็มองไปที่ลาลูแบร์อย่างท้าทายถ้าพูดถึงเรื่องชาติตระกูลใครจะร่วงรู้อนาคตได้ดูอย่างฉันสิเกิดมาไม่มีสิ่งใดเดี๋ยวนี้กลายเป็นอย่างไรเป็นกองของฝรั่งเศสด้วยความสามารถของฉันเองฉะนั้นถ้าฉันเห็นว่าเมอร์ซิเออร์ดูบรูอองมีคุณสมบัติท่านก็จะห้ามฉันไม่ได้ในเมื่อท่านจะไปอยู่บางกอกฉันจะแต่งตั้งให้เขานำขบวนให้เมอร์ซิเออร์เดอเซเบเร่และจะให้ประจำการอยู่ที่มาริดเพราะเขาได้แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติเช่นนั้นได้จากนั้นคอนสแตนตินก็เดินออกไปที่เฉลียงเพื่อสงบสติอารมณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะจัดการนายพลเดฟาชอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินรู้สึกอารมณ์เสียวันนี้มีแต่เรื่องให้อารมณ์เสียทั้งวันเขารู้สึกว่าถูกข้อเรียกร้องของชาวฝรั่งเศสผูกมัดเอาไว้ทั้งที่ยังไม่เห็นเจตนาของพวกเขาอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าถูกใยที่เขาเป็นคนถักขึ้นเองมัดไว้จนดิ้นไม่หลุดเขาเริ่มสงสัยว่าเครื่องมือที่เขาคิดจะใช้ป้องกันราชอาณาจักรและตัวเขาเองกำลังจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายกับเขานี่เป็นครั้งแรกที่คอนสแตนตินเริ่มคิดอยากจะละทิ้งทุกสิ่งละทิ้งสยามละทิ้งอำนาจและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาสูดลมหายใจลึกๆเดินกลับเข้าไปในห้องบังคับตัวเองให้ยิ้มแล้วก็ยังยิ้มได้อยู่เมื่อเห็นภรรยาใส่เสื้อเปิดไหล่มีนายทหารหนุ่มแวดล้อมเหมือนผีเสื้อบินเล่นในแสงเทียนน่าเสียดายจริงๆที่สามีของคุณจะส่งพวกเรากลับบ้างกอกเสียแล้วที่นั่นเราได้แต่ฝึกใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงสามีดิฉันเป็นห่วงทหารที่อยู่ในบางกอกมากกว่าความสุขสบายของนายทหารทั้งหลายแล้วความสุขของภรรยาล่ะเขาคิดถึงแต่เรือรบกองทัพและอำนาจเท่านั้นคอนสแตนตินได้ยินเ
ขาหันไปทางจองกูซึ่งเป็นคนกล่าวคำพูดนั้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลฉันสนใจความสุขของภรรยาและกำลังจะพาไปนอนเดี๋ยวนี้ราตรีสวัสดิ์ท่านทั้งหลายเขาคว้าแขนมาเรียพาเดินออกไปลาลูแบร์และเซเบเร่เดินไปหานายทหารฝรั่งเศสซึ่งกำลังยืนงงอยู่เมื่อเดินผ่านลานชั้นในคอนสแตนตินปล่อยแขนภรรยาซึ่งกำลังโกรธเกรี้ยวที่เขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นผู้หญิงข้างถนนคอนสแตนตินกล่าวกับมาเรียด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าเธอจะให้ฉันโกหกนายทหารพวกนั้นหรือจะยอมให้ความสุขแก่ฉันคืนนี้ทั้งที่ใครๆต่างก็รู้กันหมดเช่นนี้จะให้เขาหัวเราะเยาะดิฉันเล่นหรือยังไงคะท่านทำได้อย่างไรกันคอนสแตนตินนั่งลงบนม้านั่งสูดกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นในกระถางใบใหญ่ก่อนจะตอบภรรยาว่าเขาจะหัวเราะเยาะคุณได้อย่างไรกันหัวเราะเพราะว่าสามีหลงคุณน่ะหรือไม่ใช่หรอกพวกเขาอิจฉาฉันต่างหากพวกเขามีชื่อมีชาติตระกูลแต่ฉันมีภรรยาสวยที่สุดในโลกเขาคงอยากแลกยศศักดิ์กับการได้อยู่ร่วมกับคุณเพียงคืนหนึ่งมาเรียนั่งลงข้างๆสามีก่อนจะบอกว่าท่านคิดว่าพวกเขาจะยังคงคิดเช่นนั้นอยู่อีกหรือถ้ารู้ว่าฉันตั้งท้องได้2 เดือนแล้วคอนสแตนตินหัวเราะไม่อยากจะเชื่อเขาพึมพำขอบคุณพระเจ้าที่ประทานลูกชายให้อีกนี่เป็นข่าวดีข่าวแรกในช่วงสัปดาห์นี้จนทำให้เขาลืมไปว่าเมื่อครู่กำลังอยากจะละทิ้งประเทศสยามข่าวที่มาเรียบอกเป็นลางดีตระกูลของเขาจะเริ่มตั้งรกรากในสยามเป็นเวลาหลายศตวรรษลูกหลานของเขาจะยังอยู่อย่างร่ำรวยเป็นที่นับหน้าถือตาจากนั้นในวันที่28มกราคมปีคริสต์ศักราช1688ก็มีจดหมายถึงผู้อำนวยการบริษัทฮอลันดาที่ปัตตาเวียจากโยฮันส์เคสจดหมายนั้นเขียนที่สยามมีใจความว่าเรียนเสนอกระผมได้แนบโครงการมากับจดหมายฉบับนี้ซึ่งได้ตกลงไว้กับพระเพทราชาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ว่าจะยกผลประโยชน์ในการขายพริกไทยและดีบุกในส่วนที่เป็นของเราและเกาะถลางให้ถ้าเขาได้ขึ้นเป็นอัครมหาเสนาบดีแทนเจ้าสุนัขฟอนคอนถ้าสามารถทำให้พระเจ้าอยู่หัวเลิกโปรดปรานเขาได้วงเล็บหรือถ้าเกิดสวรรคตขึ้นมาซึ่งมีคนรายงานมาว่าอาจเป็นไปได้ในเร็วๆนี้และกษัตริย์องค์ต่อไปคงเป็นพระอนุชาองค์สุดท้องร่วมพระราชบิดาสืบเนื่องจากอีกพระองค์หนึ่งเป็นอัมพาตกระผมคิดว่าเราจะต้องรีบตกลงกับพระเพทราชาเพราะเหตุการณ์ที่นี่กำลังปั่นป่วนและพระเพทราชาก็ทำประโยชน์ให้แก่เราเสมอมาเราต้องมีหลักประกันสำหรับอนาคตของบริษัทเรานับตั้งแต่ราชทูตฝรั่งเศสจากไปราษฎรสยามใกล้จะลุกฮือขึ้นก่อการจราจลเพราะมีเสียงเล่าลือวงเล็บโดยพระเพทราชาพันธมิตรของเราเพราะมีเสียงเล่าลือว่าชาวฝรั่งเศสต้องการทำลายล้างศาสนาของพวกเขาและกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือฟอนคอนส่งลูกสาวขุนนางไปบำเรอทหารฝรั่งเศสกระผมขอแนะนำว่าไต่เท้าไม่พึงทำตามอย่างเสนาบดีชาวฮอลันดาของสุลต่านแห่งยะโฮที่เขียนหนังสือไปถวายพระเจ้าอยู่หัวสยามเสนอจะช่วยขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศกระผมได้ข่าวมาว่าพระองค์ทรงพิโรธจนเกือบมีรับสั่งให้ตัดหัวผู้เดินสารเรามิพึงแสดงพิรุธให้ใครสงสัย
ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มประชวรหนักกล่าวกันว่าจะต้องสิ้นพระชนที่ละโวประเภทราชาเล่าว่าพระองค์ทรงมอบหมายให้พระธิดาปกครองพระราชวังแทนและให้ฟอนคอนบริหารบ้านเมืองโดยให้พระเพทราชาร่วมด้วยในฐานะตัวแทนขุนนางตลอดเวลาที่ทรงประชวรกระผมจึงแนะนำให้เขาแซงทำดีต่อชาวกรีกเพื่อจะได้ตายใจเรามิควรลืมว่าเขายังมีทหารฝรั่งเศสอยู่ใต้บังคับบัญชาชาวสยามเป็นคนเชื่อถือโชคลางประเพทราชาชักจูงให้พวกเขาเชื่อได้ง่ายว่าชาวฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้และฟอนคอนจะหมดวาสนาพวกเขาจะได้เลิกเกรงกลัวเวลานี้โชคชะตาไม่เข้าข้างเขาคงเป็นการลงโทษที่เขาทำผิดบาปไว้มากลูกชายคนเล็กของเขาเพิ่งจะตายไปด้วยโรคเดียวกับที่ทำให้ภรรยาแท้งและบ้านที่สยามยังถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ข้าทาสบริวารเริ่มหลีกหนีแต่เขาก็ยังทำท่าวางโตและร้ายกาจอยู่เช่นเดิมไม่มีชาวยุโรปคนใดที่นี่นึกสงสารมีแต่บาทหลวงเยซูอิตบางคนที่ยังจุดธูปในโบสถ์ให้เขากระผมจะทำการรายงานต่อไปอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับพวกเราและขอถือโอกาสนี้เรียนว่าที่ไต่เท้าตำหนิมาในจดหมายว่ากระผมเฉื่อยชาไม่รีบทำการบั่นทอนกำลังทหารฝรั่งเศสในสยามนั้นไม่ยุติธรรมนักขอเรียนว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศเช่นที่ปัตตเวียจึงทำการลงไปเท่าที่จะสามารถทำได้ขอแสดงความเคารพอย่างสูงโยฮันส์เคสจากนั้นในเดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช1688ที่ละโวในห้องสวดมนต์คอนสแตนตินตาแดงก่ำเขาตกอยู่ในความโศกเศร้าและเหนื่อยอ่อนเขาอยู่ในห้องสวดมนต์ซึ่งตกอยู่ในความมืดมีเพียงแสงจากเทียนสองเล่มบาทหลวงเดอเบสลุกจากที่นั่งสวดมนต์เดินเงียบๆมายังร่างของคอนสแตนตินซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นหินหน้าแท่นพิธีบาทหลวงแตะไหล่เขาคอนสแตนตินเงยหน้าขึ้นมามองเขาใส่หน้าเงียบๆแล้วใช้สองมือปิดหน้าอีกไต่เท้าน่าจะคิดว่าเป็นเพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้ต้องเสียใจกับการตายของบุตรมากถึงเพียงนี้คอนสแตนตินจะตอบได้เช่นไรบาทหลวงพูดเหมือนกับมาเรียภรรยาของเขามาเรียไม่เสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียวกับการตายของลูกเธอเป็นคนปิดตาให้หนูน้อยชวนพร้อมกล่าวเสียงเรียบๆว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานแกมาให้เราบัดนี้ก็ทรงนำคืนไปชวนอยู่กับพระองค์แล้วเวลานี้แกมีความสุขกว่าเราเขาจะบอกให้บาทหลวงทราบได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้ร้องไห้ให้แกบุตรชายเพียงประการเดียวแต่ร้องไห้ให้กับความสูญเสียความสุขของเขาสูญเสียความรักจากภรรยาเธอไม่ยอมนอนร่วมเตียงกับเขาอีกต่อไปเพราะคิดว่าพระเจ้าลงโทษจากการให้ความสุขทางกายแก่สามีเธอเห็นว่าฟ้าที่ผ่าไหม้บ้านก็เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกันคือคิดว่าจากการที่เธอศึกษาตำราข้างหมอนแล้วก็ให้ความสุขกับสามีกับเรื่องบนเตียงเป็นสิ่งที่ผิดบาปก็เลยถูกลงโทษบาทหลวงก็ปลอบโยนต่อว่าเรามักคิดว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นการตักเตือนของพระผู้เป็นเจ้า
แต่ที่จริงเป็นความหลงตัวเองมากกว่าความนอบน้อมคอนสแตนตินตอบว่าสำหรับเขานี่เป็นลางเขารู้สึกว่าการตายของลูกเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความชั่วร้ายชีวิตของเขาในช่วงนี้มีแต่โชคร้ายนับตั้งแต่วันที่3มกราคมเมื่อเขาไปส่งคณะทูตฝรั่งเศสและบาทหลวงตาชาร์ดจากนั้นก็มีแต่เรื่องของความโชคร้ายมาโดยตลอดในขณะนั้นราชทูตฝรั่งเศสก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยกล่าวอำลาเขาขณะอยู่ที่ท่าเรือเขาได้รับจดหมายจากบาทหลวงเดอเบสแจ้งว่าภรรยาและบุตรป่วยหนักอาการปางตายวันนั้นพระเจ้าคงทรงเตือนเขาเขารู้สึกว่าหมดอำนาจวาสนาแล้วนับตั้งแต่นั้นมาขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าจะเกิดการขบถขึ้นครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมหรือเมษายนทางด้านของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีไข้สูงแล้วก็มีรับสั่งกับเขาเมื่อตอนที่เขาเข้าเฝ้าว่ากองสตองเรากำลังจะตายมีรับสั่งต่อว่าทรงใกล้จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่พระองค์มิได้ทรงเกรงกลัวความตายสืบเนื่องจากพระเพทราชาและหม่อมปีกราบบังคมทูลว่าพระอนุชาซึ่งจะขึ้นครองราชแทนพระองค์มีเจตนาจะไม่ทำพิธีปรงพระศพถวายคอนสแตนตินรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาทันใดเขาต้องรีบดำเนินการเดฟาชกับกองทหารของเขาถือเป็นความหวังสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสิ่งที่เป็นลางสังหรณ์ของคอนสแตนตินจะเป็นจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าชีวิตของเขากำลังจะหมดอำนาจวาสนาการตายของลูกชายเป็นสัญญาณแห่งความโชคร้ายนับจากนี้ชีวิตของเขากำลังจะถึงการหายนะจริงหรือไม่ติดตามได้ตอนต่อไปนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่46งานเขียนของแคร์คีฟ ฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปรนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์เล่าให้คุณได้ฟังที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ